สวัสดีครับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งครับในวันนี้นะครับจะกลับมาที่เรื่องเกี่ยวกับการ์ตูนอีกครั้งนะครับก็ยังเป็นเรื่องเดิมครับที่ผมถนัดนั่นก็คือบากิจอมประจันบานซึ่งเคยได้นำเสนอเรื่องราวต้นแบบคาแรคเตอร์บากิแล้วก็นักมวยไทยในเรื่องไปแล้วนะครับก็สำหรับเรื่องบากินะครับเป็นฝีมือการเขียนของเคซูเกะอิตางากิที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หมั่นไส้แม่งชิบหายเลย ทางผมเองครับก็มีคิวที่จะนำเสนอหลายอย่างมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องบากินะครับทั้งต้นแบบตัวละครนะฮะที่จะมาจากคนจริงๆอย่างมากมายรวมไปถึงพวก5นักโทษประหารแจ็คแฮมเมอร์แล้วก็รวมถึงฮันมายูจิโร่นี่นะครับล้วนแล้วแต่มีต้นแบบมาจากคนจริงๆทั้งนั้นนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครนะครับอยากเห็นหลักฐานแบบจ๋าๆนะครับขอให้ติดตามช่องกันให้ดีนะอนาคตอันใกล้นี้ได้ดูแน่นอนนะหรือถ้าเชียร์อย่างใดอย่างหนึ่งมามากๆนะครับก็อาจจะรัดคิวทำให้เลยนะส่วนในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องท่าแอคชั่นต่างๆในเรื่องนะครับของ3พ่อลูกตระกูลฮันมะนะว่าไอ้ท่าเท่ๆที่มีการเขียนออกมาบ่อยๆนะมีที่มาที่ไปจากไหนบ้างครับซึ่งก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นการมโนจากของผมเองนะถือว่าเป็นข้อมูลอันออฟฟิเชียลนะครับไม่ได้ยืนยันจากผู้วาดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเช็คมานะครับยังไม่มีใครบนโลกนี้นะครับเคยที่จะมานำเสนอหรือว่าจับเชื่อมโยงเข้าหากันเลยครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรเอามาว่ากันเลยนะครับว่ากันด้วยเรื่องของท่าเท่ๆที่เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องบากินะครับโดยเฉพาะตัวหลักๆของเรื่องเนี่ยจะมีท่าที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวครับซึ่งมักจะถูกวาดได้เห็นบ่อยๆจนชินตานะฮะซึ่งผมดูไปมาแล้วนะครับก็เหมือนกับมันคุ้นๆอยู่นะฮะก็คือจากประสบการณ์ในการดูหนังดูมวยดูการ์ตูนมาอย่างมากเนี่ยมันก็ประมวลผลแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะใช่แน่นอนเลยก็เริ่มคุ้นๆมาตั้งแต่ประมาณภาค2แล้วครับว่ามันต้องใช่แน่ๆซึ่งท่าของพวกตระกูลฮันมะเนี่ยมันน่าจะมีต้นแบบมาจากใครเนี่ยแหละเดี๋ยวคอยมาดูกันนะครับซึ่งมีทั้งหมด4ท่าดังนี้นะครับท่าที่1ครับท่ายืนฉีกขาครับท่านี้นะครับมักจะถูกเขียนในช่วงแบบมีการวอร์มหรือว่ากำลังสนทนากับตัวละครอื่นๆนะฮะซึ่งท่านี้นะครับทั้งฮันมะยูจิโร่แล้วก็บากินะครับต่างก็เคยทำทั้งคู่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเท่าที่อ่านมานี่ก็เห็นหลายครั้งเลยนะโดยเฉพาะเจ้ายูจิโร่นี่ส่วนท่าที่2ครับเป็นท่านั่งฉีกขานะครับซึ่งท่านี้ฮันมะยูจิโร่ทำแบบโคตรของโคตรบ่อยนะแล้วก็ชอบทำแบบตอนที่แบบเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวด้วยนะครับซึ่งน่าจะเรียกชื่อท่าว่าท่าหำที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนะครับท่าที่3ครับท่ายืนเอียงตัวแบบยืนแท็บแอคอาร์ตโชว์ความเหนือชั้นเนี่ยก็เท่าที่อ่านมานะครับยูจิโร่ที่ทำบ่อยนะท่านี้แล้วก็ยังมีแจ็คแฮมเมอร์อีกคนครับที่ยืนท่านี้ด้วยนะครับแบบเป็นยืนโชว์แบบความเหนือชั้นความเก่งนะแล้วก็ท่าสุดท้ายครับท่าที่4ครับเป็นท่าตั้งการ์ดของบากิฮะเป็นท่าที่ทำบ่อยมากครับเพราะแน่นอนอยู่แล้วครับบากิมันสู้บ่อยในเรื่องนะครับเราก็เลยอาจจะมีโอกาสได้เห็นบ่อยซึ่งการ์ดของบากินี่มีหลายแบบครับแต่ที่แบบคุ้นๆเลยเนี่ยมี2ท่านี้ครับก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนแขนข้างที่ยกขึ้นครับจะเป็นแบบยกสูงนะครับคือการ์ดสูงแล้วก็แขนข้างที่ยกนี่ก็เป็นยกต่ำนะครับก็เป็นการ์ดต่ำซึ่งจาก4ท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับเชื่อไหมครับว่ามีต้นแบบมาจากคนคนหนึ่งครับเป็นคนจริงๆบนโลกเลยนะฮะแล้วก็เป็นคนคนเดียวเลยนะครับทั้ง4ท่าซึ่งผมประมวลผลมโนเรียบร้อยเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าไอ้เคซูเกะอิตางากิเนี่ยมันเอามาจากคนคนนี้แน่นอนครับไอ้เคซูเกะมันร้ายฮะและท่าทั้ง4ท่ามาจากคนคนนี้ครับเขาก็คือสมรักคำสิงวีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยไม่ดีโมเฮ้ยไม่ใช่ละเลื่อนไปทางซ้ายครับเลื่อนทางซ้ายนิดนึงครับโอเคยุดคนนี้แหละครับมาจากคนคนนี้ต่างหากครับชองคลอดแวนแดมสุดยอดนักแสดงหนังบูแอคชั่นของฮอลลีวูดนั่นเองครับเอาล่ะมาดูหลักฐานกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นพี่ชองคลอดแวนดําได้ยังไงนะครับเอาแล้วมาดูหลักฐานกันเลยดีกว่าหามาดูท่าที่1ครับท่ายืนฉีกขานะครับแวนแดมนะครับทำท่านี้บ่อยๆนะครับในการโพสท่าแอคชั่นให้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ดันมีภาพที่แวนแดมนะครับเหลือแต่กางเกงว่ายน้ำครับทำท่านี้พอดีเลยนะก็ช่างสอดคล้องกับฮันมายูจิโร่นะครับก็ทำท่านี้บ่อยๆโดยที่ว่าเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวเหมือนกันนะฮะก็ดูภาพประกอบเปรียบเทียบเลยจ้าท่าที่2นะครับ
่าหำที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นท่าโพสที่แบบแวนแดมเรียกได้ว่าทำมาหารับประทานกับท่านี้เยอะมากครับคือทำบ่อยมากทั้งถ่ายรูปทั้งในฉากในหนังนะครับคือเห็นหลายเรื่องเลยนะเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่ท่านเลยนะใครดูหนังของพี่ช่องคลอดแวนดัมนี่ก็ต้องพอจะนึกออกนะครับเอาประกบให้ดูกันเลยเปรียบเทียบท่าที่3นะครับท่ายืนตัวแท็บแอคอาร์ตเนี่ยท่านี้นะก็ท่านี้นะครับแวนดัมนะครับถ่ายรูปไว้ครับซึ่งลักษณะเหมือนจะเป็นคนเล่นพอกายมาแล้วก็จะยืนโพสท่าสวยแบบนี้นะก็ดูแอคชั่นท่วงท่าการเอียงดูไหล่ดูแขนเอาแล้วครับว่าเหมือนแวนแดมขนาดไหนนะครับอาจจะมองไม่เห็นขานะครับในรูปนี้นะครับแต่ก็พอที่จะมโนได้นะครับว่าท่วงท่าการยืนนั้นน่าจะเหมือนกับที่ฮันมายูจิโร่หรือว่าแจ็คแฮมเมอร์ยืนนะครับท่าที่4ครับท่าตั้งการ์ดของบากินะครับก็จะขอแยกทั้งการ์ดต่ำและการ์ดสูงเลยนะครับซึ่งทั้งหมดครับเหมือนแวนแดมทุกกระบวนนะครับเรียกได้ว่าเคซุเกะอิตากินี่แบบแม่งคงโคตรปลื้มแวนแดมเป็นพิเศษนะครับคือตัวพระเอกเนี่ยถ้าจะดึงอะไรออกมาจากไพ่เนี่ยแสดงว่ามันคงชอบแบบจริงจังเลยนะเคซูเกะมันเลยถ่ายทอดมายังตัวละครพระเอกได้ถึงขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะท่าการ์ดสูงนะครับสังเกตดูว่าเมื่อตัวบากินะครับทำออกมาเป็นโมเดลของเล่นเนี่ยแล้วหันมาในมุมที่เหมือนกันกับภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าแม่งเหมือนกันชิบหายเลยฮะเอาละครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับแถมให้อีกอันนึงครับนอกจากที่กล่าวมานะครับยังมีฉากในหนังที่แวนแดมเล่นนะฮะและถูกวาดเลียนแบบลงในเรื่องบากิด้วยนะครับนั่นก็คือในภาค5นักโทษนะครับฉากที่โดเรียนไคโอนะครับเอามือจุ่มจาระบีแล้วมาคุกกับเศษแก้วเศษกระเบื้องนั่นแหละครับคุณผู้ชมมันเหมือนกับฉากหนึ่งในหนังของแวนแดมเป็นอย่างมากเลยนะนั่นก็คือหนังเรื่องคิกบ็อกเซอร์นะโดยจะเป็นฉากที่ทองโคนะครับนักมวยไทยบอสใหญ่ของเรื่องนะครับก็กำลังจะฟาดปากกับแวนแดมอยู่แล้วไอ้เจ้าทองโคนี่มันก็ใช้มือนะครับจุ่มไปที่กาวนะครับแล้วก็คลุกกับเศษแก้วเศษขวดนะครับโดยเป็นการท้าทายแวนแดมครับว่าจะใช้วิธีการนี้นะครับต่อสู้กับแวนแดมและแวนแดมมันก็เอามือลงไปคลุกเหมือนกันฮะก็เหมือนกันสักขนาดนี้ครับก็เดาได้ไม่ยากเลยครับว่าในเรื่องบากิแม่งก็ลอกมาอีกแล้วแน่นอนนะฮะแบบอร่อยอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะติดตามช่องอย่าลืมย้อนไปดูเอพิโซดหลังๆด้วยนะครับมีตอนสนุกๆเยอะเลยหากมีคำถามใดๆสามารถสอบถามติชมคอมเมนต์ต่างๆได้นะครับแต่ขอให้ใช้คำพูดที่สุภาพด้วยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ